สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันอาทิตย์นะครับที่9เมษายน256นะครับก่อนสงกรานต์อากาศดีนะครับช่วงนี้เหมือนมรสุมแรกจะเข้านะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีฝนตกหนักปีที่แล้วนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้รอบสระนะครับต้นเหล่านี้เป็นต้นสะเดานะครับอายุ1ปีนะครับปลูกปี64นะครับหลังจากนั้นปี65คือปีที่แล้วเนี่ยพายุเข้าน้ำท่วมหมดเลยนะครับบริเวณนี้น้ำท่วมประมาณหัวเข่านะครับแล้วก็น้ำก็ท่วมอยู่ตรงนี้กว่าจะระบายออกได้หมดเนี่ยกินเวลาเกือบ2เดือนนะครับกว่าจะยุบลงไปเรื่อยทำให้ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับตายหมดเลยนอกจากสะเดาแล้วนะครับก็จะมีมะค่าโมงนะครับที่ผมปลูกแซมเอาไว้ก็ตายเหมือนกันนะครับต้นเล็กๆมะค่าโมงก็ตายไปด้วยอัตราการโตนะครับดูสะเดานะครับ1ปีมะค่าโมง1ปีปลูกพร้อมกันนะครับปลูกวันเดียวกันพร้อมกันเลยลงหลุมพร้อมกันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับมะค่าโมงคือต้นเล็กๆข้างๆนี่ครับเนี่ยนี่สะเดาลงหลุมลงหลุมเดียวกันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะดินนะครับอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าเวลาปลูกต้นไม้ต้องดูดินนะครับเนี่ยครับแต่ที่เข้าตาเนี่ยก็อย่างที่บอกน้ำท่วมนะครับไม่เกี่ยวกับความแรงเลยนะครับนะครับโยกเลยนะครับสะเดาปลูกพร้อมกันนะครับหลุมเดียวกันจริงๆสะเดาเนี่ยกำลังดีเลยนะครับกำลังโตงามเลยแต่สุดท้ายก็มาเจอพายุฝนปีแล้วน้ำท่วมตายหมดเลยนี่ครับก็จะมีมะค่าข้างๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยให้รถขุดนะครับเขามาขุดเพื่อจะวางท่อระบายน้ำที่เห็นนะครับท่อระบายน้ำในกรณีที่ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสระนี้นะครับก็จะทำการระบายไปด้านโน้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีท่อฝังอยู่นะครับเดิมทีจะมีท่อฝังไว้อยู่แต่พอดีผมไม่ได้วางท่อไว้นะครับทำให้เวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยน้ำไม่มีการระบายตอนนี้ก็มีการมีท่อใหญ่หินมาแล้วนะครับเหมือนจะแตกแปดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับมีท่ออยู่ก็จะทำการขุดนะครับแล้วก็วางท่อใหญ่หินนะครับก็ว่าถ้าปีหน้าน้ำท่วมจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ